มีคนอยู่ร้านอูเก่าเอาเมื่อกี้เลยหมอกี่คนแล้ววะหมอกแปดหมอกแปดหมอกแปดเฮ้ยอูเก่าอูเก่าอูเก่ามีคนเข้ามาอีกเฮ้ยแฟนพี่เข้าไปหัวได้เลยนะมาเติมหน่อยได้ป่ะตัวของตัวเยอะตายตายตายอันนี้ปนได้เลยปะไอเรือเขาขอเบอร์ได้แล้วดิได้แล้วดิปนแค่ของงานดำหรือหมดตัวพี่จอนของงานดำครับของงานดำเอาแค่งานดำนะงัดอยู่งัดอยู่เฮ้ยพี่จอนมาเคาน์เตอร์เสร็จผมต้องจำเลขอะไรปะหรือว่ามีแค่เคาน์เตอร์ด้วยดิตู้เซฟไหมตู้เซฟด้วยไหมตู้เซฟอ่ะพี่กำลังไปแวนอยู่ไหนอูเก่าเหรอพี่มาถึงแล้วแวนมีคนเข้าไปอีกไปอีกช่วยก่อนที่ประชาชนมาโอ้แล้วไปพวกเราไอ้เหี้ยไปป้นหน่อยข้างในไปป้นหน่อยกูเก็บของแป๊บชุบเพื่อนดิชุบเพื่อนดิพี่อันนี้เมื่อกี้เราเก็บใส่รถได้ปะเก็บใส่รถเราอ่ะพี่จอนได้เหี้ยขยันวะเมื่อกี้โดนผมนะเข้ามา2คนโดน2คนครับเมื่อกี้ทำอะไรอยู่งานร้านอยู่พี่งานร้านอยู่พี่ขึ้นปาปนนะพี่ไปปาปนไปเรื่องระวังนะเรื่องปวดมานะเรื่องมึงล็อกเฮ้ยบอกแล้วตรวจเข้าหามึงบอกให้เพื่อนเราเฝ้าร้านนะบอกว่ากูเราไปเอาไอ้นี่จริงอ่ะไหนร้านไหนเดี๋ยวกูช่วยงัดกูมาละมือ2ไอ้นุกไปดูมือ2ดีงัดยังมือ2อ่ะมีเรื่องบอกจะไปช่วยต่อนะไอ้บินก่อนนั่งใส่ก่อนนะเพื่อนพี่บินมีอะไรนะเพื่อนเราอยู่ในเมืองเยอะพี่แต่ว่าเขาไม่มีแก๊งต้องรออะไรมั้งครับตอนนี้รอปูนครับเราต้องระเบิดสล็อตก่อนระดับแรกอะไรบ้างครับพี่บอกให้ช่วยจกปูนไงไม่ต้องขายหรอกยาจกปูนมาระเบิดสล็อตก่อนตอนนี้จกให้มันจกแล้วเก็บทันเลยเหรอวะเมื่อกี้ก็ง่ายอีห้ากองใช้สล็อต26ใช้26เหรียญสล็อต27ใช้27เหรียญคนโดนงัดไปแล้วนะหมดแล้วหรอคนหนึ่งใช้ปูประมาณ500อ่ะแล้วมันมีตีแตกด้วยนะไอ้จงใครมาซัดเลยนะไอ้นุกอยู่ร้านไหนนุกมือสองที่นี่ร้านหมุนก็คือร้านมีร้านหมุนปะไอ้บิดมีดิมีร้านหมุนก็คือร้านหมุนโอเคเดี๋ยวไปเช็คโอ้ไปเช็คป้อมให้แดงไอ้เขียวพี่ไม้เขียวแหวนแล้วมือคมนะไอ้สัตว์ตีหัวกูทีเดียวเลยนะไอ้คมมันช็อตตกใจอะไอ้แหวนซัดหมดอะไปเฉียงกันได้มาเร็วเฮ้ยมูนหอยมีคนมูนหอยมีคนมาหน่อยขอแรงเสริมกำลังไปไปช่วยมูนหอยเลยมือสองพวกมันมากันเยอะแถวนี้มีใครสดๆเปล่าไอ้สัตว์มูนหอยพี่ก้อนมาเลยหน่อยมาหน่อยเอาไงจะเอามวยหมุนหอยหรือมือสองเรื่องร้านหนึ่งต้องปล่อยร้านหนึ่งเอามาตายว่ะมันตายว่ะหมุนหอยอ่ะเอาไปโดนมึงเหรอสองนะไม่มาผมไปมือสองนะเพราะมือเคาน์เตอร์โดนงัดไปแล้วพี่มือสองนะทางนั้นอ่ะมือสองอันไม่ใช่หรอหมุนหอยมือสองก็อู้เก่าโดนงัดไปแล้วเดี๋ยวนี้วะแดงต้องช่วยโพสขายสกินอาวุธหน่อยครับเดี๋ยวแบ่งให้ร้านหนึ่งเอาเลยครับหมอเอาไงครับเอ็กปัญหาเมื่อกี้มีแต่คนทำงานที่ไม่เห็นเหรอพี่คนไปฉีดยามาแล้วครับไปฉีดยามาแล้วไปหาหมอมาแล้วมีแต่คนทำงานที่ไม่เห็นเหรอปวดชิบหายไอ้เหี้ยใส่ดิเหลืองใส่ดิไอ้ตรงไหนจะใส่ไหนอ่ะผมบอกเลยดิเฮ้ยไม่ใช่มือตึกแดงมาตึกแดงไอ้กูตายที่ไหนไม่รู้ที่ไหนตายที่ไหนวะ
วอ่ะพี่อ่ะตายที่ไหนใครรู้ว่าเพื่อนใครเราอยู่เปล่าพี่จองอ่ะพี่เลี้ยงอ่ะตึกแดงพี่มาตึกแดงพี่เจอเขาตึกแดงเขาลงตึกแดงเดี๋ยวหมอเข็มใหญ่ไหมพี่ไม่ได้ไปนะกูงัดนะได้อยู่อ่ะได้เรื่องพอแล้วพี่มันไปเกียร์ยังสวยอีกไม้ของคันไม้ของคันพี่บินจะเข้าไปฆ่าพี่นุกมาหน่อยเยอะเฮ้ยกูเลขอะไรอ่ะกูเนี่ยรัดเข็มขัดปลดเข็มขัดแล้วค่ะหรอไม่ชัวร์เหมือนกันครับพี่เพื่อนตีอยู่พี่เพื่อนจะตีอยู่เลขอะไรนะไอจงกูจงก็ไม่มีเอดีว่ะเฮ้ยต่อมาถีบไปหน่อยเฮ้ยกูไม่มีไอดีว่ะชมเพื่อนหน่อยได้ปะโอ้ยเยอะจังวะมาเล่นกับกูค่อยเล่นนะพี่โอ้ยเยอะเกินไอ้เหี้ยเฮ้ยเพื่อนเราไปไหนหมดวะกูไม่มีไอดีว่ะเยอะเพื่อนตายรัดเข็มขัดปลดเข็มขัดแล้วค่ะรัดเข็มขัดมาช่วยหน่อยนะบ้านตึกแดงอ่ะมีใครยังไม่มาบอกวะโอ้โหเท่คุ้ยไปชุบไม่ต้องคนแล้วนะตำรวจเข้ามาตัดหน้ากันนะมีไหมพี่ร้านไหนเขามองหน่อยดิไม่รู้ว่ะกูว่าส่วนน้องอะเมื่อกี้ขึ้นรถอะไรไม่รู้อะมันก็นอไม่รู้ว่ะอย่าบอกนะส่งกลับโรงพยาบาลโอ้เย็ดแม่2,000ฮะเหี้ยบ๊ายบายครับแมวกูจะโดนตั้มมี4ชิ้นอยากช่วยอ่ะเอา AD ไปดิเฮ้ยใส่ชุดแก๊งไหมพี่กูเห็นด้วยมันคือคนที่ไม่คือคนที่มันไม่ได้อยู่ในแก๊งมันก็ไม่มีอาวุธอยู่แล้วไงพี่เข้าใจปะแก๊งก็หน่อยดิตอนงานร้านไม่ได้ไม่ใช่หรอวะถ้าสมมติไม่อยู่ในแก๊งแป๊บๆนี่มันจะหยิบมันได้ไหนไม่ได้เออก็มันไม่สุดท้ายมันก็เล่นไม่ได้อยู่แล้ววะแต่เพราะว่าถ้ามันไม่มีรายชื่อมันเล่นไม่ได้แหวกอย่างกระโดดปักด้วยถ้าสมมติว่าคนเขามาเล่นเออต้องใส่ชุดแก๊งนั่นน่ะผมไม่รู้เรื่องเลยเว้ยพี่คนอันนี้เขาถามหน่อยคือสมมติผมขึ้นรถผมลงไปเล่นเนี่ยต้องใส่ก่อแก๊งก็ถูกแล้วผมลงไปเล่นแล้วใช่ไหมแล้วผมสามารถลงขึ้นรถได้ปะอันนี้มันไม่ว่าได้ใช่ปะโอเคถ้าสมมติว่าเราอยู่ในรายชื่อมีแก๊งไม่เราต้องใส่ก่อแก๊งแล้วเว้ยต้องใส่แก๊งเราให้ประชาชนมาช่วยไม่ได้นะกันร้านน่ะใช่ไม่นั้นเราโดนปรับนะผู้หญิงคือใครอ่ะเมื่อกี้ผู้หญิงคือใครอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงว้ามาใช่ไหมวะไม่ต้องถามพี่จอนครับพี่จอนบอกให้เป็นต้องเปลี่ยนจุดแข็งไม่กูไปคุยกับไม่มึงฟังนะกูอ่ะไปคุยกับสภามากูถามว่าเวลาทำงานดำอ่ะ
ฟังคำว่างานดำถูกไหมงานร้านก็คืองานดำถูกไหมเพราะเขากูถามว่าแล้วผมมาไปกับประชาชนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปกับประชาชนแล้วเราอยากเล่นกับประชาชนที่เราพาไปอ่ะให้เราถอดเกราะถอดอะไรสัญลักษณ์แก๊งถอดเกราะจะต้องชุดเหมือนกันปะเกี่ยวไหมต้องชุดเหมือนกันไหมเขาได้บอกไม่ได้พูดเรื่องชุดเหมือนกันเขาไม่ได้พูดเรื่องไม่ได้พูดมันเป็นแบบนี้เว้ยสมมตินะถ้าผมจะไปเล่นกับประชาชนใช่ไหมคือมึงต้องใส่ชุดให้เหมือนประชาชนเว้ยแค่นั้นเองกลุ่มที่มึงจะไปอ่ะทำไมงั้นเราก็ใส่กันให้หมดดิไม่ต้องถามก่อนว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในแก๊งเนี่ยมีอาวุธหรือเปล่าพี่คนก็มีนะเหมือนบางคนก็จะมีเหมือนกันนะพี่ก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามึงให้มันไปทำงานดำอ่ะมึงก็ต้องช่วยมันอ่ะปล่อยให้มันไปจบเราว่าเราต้องไปไม่ไปถามเขาก่อนดีกว่าไหมไม่ชัวร์ดีกว่าก็เปลี่ยนสภาก่อนไม่พี่แต่สุดท้ายแล้วถ้าเราจะช่วยถ้าเราจะช่วยงานดำข้างนอกอ่ะผมว่ายังไงก็ต้องใส่ชุดเหมือนกันถ้าเราช่วยงานอื่นด้วยนะผมก็ถามมาแล้วว่าเล่นกับประชาชนเขาบอกไม่ต้องใส่สัญลักษณ์แก๊งก็ใส่ชุดเหมือนกันแล้วก็ไปใส่ชุดได้เหมือนกันก็จบสภาอยู่ไหนวะพี่ที่เดิมปะวันนั้นโลโก้สภาอยู่ไหนวะเนี่ยเอ็ดมอนที่ทำการสภาถามสภามาดิมาคุยให้รู้เรื่องก่อนจะได้เข้าใจกันนี่คุณจุ๊บครับนี่ดีครับกำลังไปเสร็จละพี่จะไม่อยู่มาก่อนที่ไปยังงงอ่ะขึ้นแก๊งเนี่ยจบเลยอย่างจบเลยนะจะถามเลยตอนมันต้องเสียก่อนเลยก็นั่นแหละก็ทุกคนก็ช่วยกันอ่ะเมื่อกี้ผมมาถามเห็นบอกแค่ไม่ต้องมุ่งบอกสัญลักษณ์แก๊งอะครับผมโทรไปคุยกับแก๊งเมื่อกี้ที่เขาบอกนะเขาก็บอกเขาไม่รู้เหมือนกันเลยมาถามสภาครับนะครับที่จริงมันจะถ้าสมมติว่าใส่ชุดเดียวกันนะครับมันก็เป็นอันนั้นเหมือนกันยังไงนะครับใส่ชุดเหมือนกันยังไงนะเป็นอะไรนะเหมือนกันยังไงนะครับหายละกูดูทรงซะมีเหี้ยอะไรไงสภายังงงอ่ะงานใหญ่ละงานเนี้ยพี่วันว่างไหมอยู่ไหนวะสภาปะอยู่สภาพี่กำลังสอบถามอยู่นี่คือหมายถึงการเล่นงานดำถูกต้องไหมครับเฉพาะงัดร้านก็ได้ครับเป็นเฉพาะงัดร้านก็ได้หรืองานดำทั้งหมดก็ได้งัดร้านต้องใส่ชุดเดียวกันอ๋อต้องเป็นชุดเดียวกันใช่ไหมแต่คือไม่ต้องใส่ไม่ต้องไปใส่สัญลักษณ์แก๊งได้แต่แค่ต้องชุดเดียวกันถูกไหมครับใช่ครับต้องถ้าเล่นด้วยกันก็ต้องใส่ชุดสีเดียวกันหมดนะครับโอเคได้ครับรู้เรื่องครับโอเคครับมาด้วยกันนะครับก็คือทำยังไงก็ได้แต่คือไม่ต้องเป็นสัญลักษณ์แก๊งก็ได้แต่ชุดต้องเหมือนกันถูกไหมให้รู้ว่าเอ้ยมึงพวกกันนะอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับถูกครับก็คือห้ามใส่กองห้ามใส่อะไรที่บ่งบอกเป็นสัญลักษณ์ครับว่าเป็นแก๊งแค่ใส่เสื้อสมมติผมใส่เสื้อสีขาวอย่างนี้หมดเลยก็ได้ครับมาด้วยกันครับถ้าใส่เสื้อสีขาวหมดก็ได้นะครับเพราะว่าก็ เป็นประชาชนเหมือนกันถูกไหมใส่เสื้อสีขาวมาพร้อมกันถูกต้องไหมครับใช่ครับไม่เก็ตว่ะเราจะบอกว่าเราเป็นประชาชนได้ไงวะพี่เราก็อยู่ในสังกัดแก๊งหรอคืออันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับขอย่าแซงนะคือพวกผมมาเป็นแก๊งใช่ไหมแล้วมีน้องเนี่ยที่กำลังจะเข้าแก๊งนะครับแต่ว่าเหมือนว่าตอนนี้กำลังหาของกันอยู่ยังไม่ได้แบบเพิ่มสล็อตอะไรเงี้ยเข้าใจไหมก็เลยแบบว่าถ้าเกิดว่าผมจะไปเล่นกับเขาเงี้ยได้ใช่ไหมครับได้ครับแต่แค่ต้องเปลี่ยนชุดเนา
ครับต้องแบ่งเป็นชุดสีเดียวกันทั้งหมดอ่ะแล้วแล้วมีจำกัดคนไหมครับหรือว่าไม่ไอ้นี่ก็เหมือนจะมีเดี๋ยวขอเช็คให้แป๊บนึงนะครับได้ครับอันนี้คุณผมใส่ว่าสมมตินะเราไม่ได้ใส่เมื่อกี้เราแกงเลยป่ะเราสามารถใช้เพจได้ป่าวะใช้ได้ก็มันเป็นช่องคนนี้ยุ่งเลยนะผมบอกเลยผมว่าอันนี้มันแปลกแต่มันดีสำหรับเราในตอนนี้ไม่กูชอบคำว่าเหมือนจะมีว่ะ10คนใช่ไหมแต่ว่าเป็นแล้วถ้าเป็นแก๊งลวงประชาชนก็10เหมือนกันถูกไหมก็ใช่ค่ะถูกโอเคได้แค่10โอเคครับโหได้แค่10ครับไม่ง่ายๆเลยมึงแบ่งเป็นไรได้แค่10ก็ไม่มีผลกับเราหรอกเสื้อขาวกับเสื้อดำจบแค่นั้นแหละอะไรนะครับไม่ติดครับผมแค่กำลังจอนไม่ใส่เสื้อแก๊งใช่ไหมมันมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าเราเคยมาถามรอบหนึ่งแล้วรอบที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วรอบนี้บอกไม่ได้ผมก็เลยงงไว้ว่ามันแต่ว่าพวกผมแบบถามไปนานแล้วแหละมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยครับก็เลยมาถามอีกทีนึงให้ช่วยเชียร์เพราะไม่อยากให้แก๊งอื่นเขาแบบว่ารู้สึกว่าแบบพวกผมไปเอาเปรียบเขาด้วยอะไรเงี้ยโอเคครับโอเคก็แค่เปลี่ยนชุดใช่ไหมครับให้เหมือนกันเนาะแค่นี้ใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับสภาครับยินดีครับแวะกระทืบพี่เฟย์หน่อยแวะที่อย่างกันนี่อยู่วัดไม่ค่อยได้กระทืบเนี่ยต้องก็มันมีมาชนมาไงสรุปได้ใช่ป่าวถามอ่าแล้วยังไงพี่ที่นี่มันยังดีอยู่ป่ะเนี่ยดีดีกว่าเดิมนะเฮ้ยอวยไปเรื่อยพี่เฟย์ดีกว่าเดิมอีกจริงไม่เคยผมล่าสุดผมจำได้ประมาณอาทิตย์ที่แล้วมึงมาตีใครไม่ตายห่าเลยพี่ไม่ใช่เนี่ยไม่พี่ช่วยไหมเนี่ยพี่ช่วยไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าตีคลาสสิกอ่ะมันจะมีเปอร์เซ็นต์แตกไว้เปอร์เซ็นต์คิแต่ว่าตีบูทลมอ่ะตีหมุนอ่ะตีแบบตีสเต็ปไม่ได้ตีท่าธรรมดาก็คือต้องแข่งแล้วตีธรรมดาโอ้โหไม่โอกาสแตกอ่ะเองต้องบูทลมอ่ะต้องหมุนอ่ะถึงโอกาสแตกเยอะกว่าแต่ตีคลาสสิกอ่ะมันมีโอกาสคีไงไม่แล้วผมจะไปกินข้าวกับครูปั๊มมาสนใจไหมครับคนที่นอกสล็อตตอนนี้มีกี่คนนอกสล็อตอ่ะไม่มึงไปรวมกันที่แลนด์ไหมเพื่อนแบบว่าดักแชทเรียกมารวมเดี๋ยวดักแชทเริ่มหน่อยไปไม่ดักแชทไม่มีไม่ทุกคนหรอกพิมพ์ทวิตไปเลยออกนะอ่ะดักแชทมันไม่ได้ออกไม่ได้เชื่อมดักแชทดีเดบิวแล้วก็ลิสต์นะเพื่อนโอเคนอร์มอลเขาบอกว่าต้องสแกนอะไรวะไปสแกนหาออสเมียมถ้าได้ขายได้3 4แสนที่เกาะอ๋อไอ้ของอัปเกรดอ่ะดีใช่ไหมแต่ว่ายากเหรอออกยากเหรอน่ายากนะเห็นมีคนบอกวันนึงได้แค่3อันอ่ะที่คนทำวันนึงนะฮะลีนึงฮะไม่ได้ซื้อเพื่อนซื้อปะกูจะไม่ซื้อเพื่อนไม่มีตังค์ละเฮ้ยสภาถล่มทีมงาน